ท่านที่รักทั้งหลายครับวันนี้ก็จะมาคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวกับความอัศจรรย์แห่งรักท่านที่รักทั้งหลายครับเมื่อเราพิจารณาโลกธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ความอัศจรรย์ต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาบนพื้นฐานของอะตอมนี้แท้จริงแล้วความอัศจรรย์นั้นมันเริ่มต้นขึ้นจากอะตอมซึ่งมีพลังงานที่สมบูรณ์ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็คือลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ความรักนั้นก็เหมือนกับพลังงานซึ่งมีขั้วบวกกับขั้วลบโดยผ่านลักษณะพิเศษที่เป็นคู่พลังงานนั้นสามารถที่จะถูกขยายต่อไปเพื่อทำให้เกิดกระบวนการของการสร้างสรรค์ถ้าหากปราศจากลักษณะพิเศษที่เป็นคู่เราไม่สามารถที่จะจินตนาการได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นมาได้ความรักก็เช่นกันมันจะต้องมีคู่ปฏิสัมพันธ์แห่งความรักความรักจึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ถ้าหากความรักเกิดขึ้นในฝ่ายเดียวความรักเหล่านั้นก็จะสูญสลายไปอย่างรวดเร็วแต่หากความรักมีคู่สัมพันธ์มันจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ต่อไปอย่างมากมายมหาศาลผลลัพธ์ของกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์นั้นจะให้ผลยกกำลังสองท่านที่รักทั้งหลายครับเหตุผลของการยกกำลังสองนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุผลของการยกกำลังสองนั้นมันมีพื้นฐานมาจากลักษณะพิเศษที่เป็นคู่แม้แต่สรรพสิ่งทั้งมวลก็มีลักษณะพิเศษที่เป็นคู่แม้แต่สสารก็มีปฏิสสารที่มีขั้วตรงข้ามกันทำให้เกิดพลังงานเมื่อเราดูสิ่งต่างๆทั่วทั้งเอกภพนี้ทุกอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แท้จริงแล้วทุกกระบวนการต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาจากพื้นฐานของความรักความรักนั้นหมายถึงการปฏิบัติรับใช้ถ้าหากปราศจากการปฏิบัติรับใช้ซึ่งกันและกันความรักนั้นจะไม่มีผลลัพธ์ที่สมบูรณ์เลยนี่คือประเด็นสำคัญที่ทุกคนจะต้องตระหนักถึงความแท้จริงของชีวิตของเราที่มาจากพื้นฐานของความรักทุกภาพเหล่านี้เริ่มต้นมาจากฐาน4ตำแหน่งนี้ซึ่งในชีวิตของเราเราก็เห็นฐาน4ตำแหน่งนี้จุดเริ่มต้นของฐาน4ตำแหน่งนี้นะครับก็คือบรรพบุรุษของเรานั่นเองเราพิจารณาจากภาพนี้ซึ่งขยายให้ดูว่าฐาน4ตำแหน่งนี้เป็นอย่างไรจุดเริ่มต้นนั้นได้สร้างชายและหญิงขึ้นมาเมื่อชายและหญิงนั้นสร้างการปฏิสนธิขึ้นก็ทำให้เกิดชีวิตใหม่นี่คือหลักการแห่งความรักกระบวนการต่างๆที่สร้างสรรค์ชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีความรักเป็นศูนย์กลางถ้าหากปราศจากความรักแม้แต่พลังงานในอะตอมนี้ซึ่งเป็นรากฐานของทุกสิ่งก็ไม่อาจที่จะดำรงอยู่ได้นี่จึงเป็นประเด็นสำคัญเมื่อเราพิจารณาจากสมการนี้แม้ว่าเราจะเข้าใจสมการนี้เป็นอย่างดีก็ตามแต่เราไม่เข้าใจถึงจุดเริ่มต้นของสมการนี้แม้ว่ามันจะมีสมการนี้อยู่แต่ถ้ามันไม่ได้ถูกกระทำมันจะไม่เกิดผลลัพธ์ใดๆเลยเมื่อเราพิจารณาสมการนี้ที่ทำให้เกิดผลนี้ x ตัวแรกก็คือผู้ที่กระทำและ x ตัวสุดท้ายนี้ก็คือผลลัพธ์จากการกระทำถ้าหากปราศจากผู้ที่กระทำมันจะไม่มีผลลัพธ์ใดๆเลยนี่คือข้อเท็จจริงนี่คือตรรกะที่เป็นจริงที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันพินิจพิเคราะห์อย่างชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั่วทั้งเอกภพนี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของอะตอมนี้
อะตอมนี้ก็เกิดขึ้นจากสมการนี้และสมการนี้ก็เกิดขึ้นบนพื้นฐานของฐาน4ตำแหน่งนี้ซึ่งคูณ2เสมอดังนั้นเหตุผลของการยกกำลัง2นี้ก็คือเหตุผลของลักษณะพิเศษที่เป็นคู่นั่นเองเรากำลังกล่าวถึงทฤษฎีของความรักเราจะทำให้ความรักนี้เกิดผลได้อย่างไรในฐานะมนุษย์ที่เป็นผลลัพธ์จากความรักเราจะต้องเข้าใจประเด็นของความรักนี้ความรักนั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดถ้าเราปฏิบัติความรักคือการรับใช้ผู้อื่นเราก็จะครอบครองความรักนั้นทุกคนก็จะร่วมกันที่จะใช้ศูนย์กลางเดียวกันซึ่งมีศูนย์กลางที่ความรักนั้นประเด็นสำคัญก็คือเราจะต้องเข้าใจลักษณะของพ่อแม่ลักษณะของพ่อแม่นี้คือแบบอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงลักษณะพิเศษที่เป็นคู่โดยพิจารณาจากฐาน4ตำแหน่งนี้ลักษณะพิเศษที่เป็นคู่นี้ก็มาจากจุดเริ่มต้นข้างบนพ่อแม่เหล่านี้ก็มาจากบรรพบุรุษเมื่อเราพิจารณาภาพนี้อีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าทุกคนนั้นล้วนมีพ่อแม่พ่อแม่ก็เกิดมาจากพ่อแม่ดังนั้นพ่อแม่มากมายมหาศาลเหล่านี้ไม่ใช่กระบวนการวิวัฒนาการที่หมายถึงการเกิดขึ้นเองแต่หมายถึงหลักการแห่งการสร้างสรรค์หมายถึงกระบวนการเหล่านี้ถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์นั่นเองดังนั้นการปฏิบัติรับใช้นั้นที่อยู่เบื้องหลังของความรักนั้นไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติรับใช้ของตัวเราเองเท่านั้นแต่เราจะต้องเข้าใจรากฐานของความแท้จริงทั้งหมดก่อนที่เราจะเกิดนั้นมันมีกระบวนการมากมายที่เตรียมสำหรับการเกิดของเราดังนั้นนั่นหมายความว่ามีผู้รับใช้ผู้ที่อุทิศทุ่มเทรับใช้ก่อนที่เราจะมีตัวตนเสียอีกนี่คือเรื่องที่สำคัญถ้าหากปราศจากหลักการนี้ถ้าหากปราศจากความรักเหล่านี้มันจะไม่มีกระบวนการใดๆเลยนี่คือประเด็นสำคัญที่เราจะต้องเข้าไปให้ถึงถ้าเราจะเข้าถึงความแท้จริงเหล่านี้เราจะต้องค้นหาด้วยตัวเราเองเราจะต้องมีประสบการณ์ด้วยตัวเราเองความเชื่อเท่านั้นไม่อาจที่จะนำเราไปสู่ความแท้จริงได้แต่ถ้าหากเรามีประสบการณ์โดยตรงเราก็จะเข้าใจได้ด้วยตัวเราเองนี่จึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่มนุษยชาติทั้งมวลจะต้องเข้าใจพื้นฐานของความรักซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์สูงสุดท่านทั้งหลายจะต้องจดจำภาพนี้และร่วมปฏิบัติความรักจากตัวเราเองเริ่มจากรักพี่น้องของเรารักพ่อแม่รักเพื่อนบ้านรักมนุษยชาติทั้งมวลรักทุกสรรพสิ่งรู้สึกขอบคุณสรรพสิ่งทั้งมวลรู้สึกขอบคุณทุกสถานการณ์ที่เราได้ผ่านไปและแล้วเราจะเป็นคนที่รู้จักความรักที่แท้จริงและใช้รูปแบบของความรักในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพได้สาระสำคัญของมนุษย์ก็คือคู่สัมพันธ์ระหว่างชายหญิงถ้าหากปราศจากลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ของชายและหญิงนั้นมันจะไม่มีการเกิดขึ้นของใครเลยนี่คือประเด็นสำคัญดังนั้นคุณค่าของชายและหญิงนั้นจึงมีคุณค่าสูงสุดแต่เราจะต้องทำให้คุณค่าเหล่านี้สมบูรณ์ด้วยการรักเดียวใจเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักของเรานั้นจะต้องไม่เห็นแก่ตัวเราจะต้องมีชีวิตเพื่อโครงสร้างเพื่อครอบครัวของเราเพื่อคู่สัมพันธ์ของเราเพื่อลูกหลานของเราเพื่อบรรพบุรุษของเราและเพื่อมนุษยชาติทั้งมวลทั้งบนโลกนี้และในโลกหน้าและแล้วเราก็จะรู้ว่าความรักนั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์สูงสุดและเราทุกคนนั้น
มาจากความรักดังกล่าวนั้นนี่คือความแท้จริงของชีวิตของเรา